สวัสดีครับทุกคนบูมทลิตครับวันนี้เราจะมาสอนดริปกาแฟกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยบอกว่าซื้อกาแฟพี่บูมไปแล้วนะแต่ว่าช่วยแจกสูตรด้วยได้ไหมเพราะว่าจะได้ดริปให้อร่อยอร่อยดังนั้นวันนี้เราจะมาบอกสูตรการดริปกาแฟกันนะฮะทั้งดริปร้อนแล้วก็ดริปเย็นเลยนะครับและแน่นอนว่ากาแฟที่เราจะใช้ก็คือ Booming Summer โดย The Summer Coffee Company อันนี้นั่นเองครับเริ่มจากเทกาแฟออกมาก่อนนะฮะกาแฟที่เราจะใช้เนี่ยเราจะใช้ทั้งหมด20กรัมนะครับทั้งดริปร้อนแล้วก็ดริปเย็นเลยเมื่อเราได้กาแฟมาแล้วครับเราก็จะทำการบดกาแฟนะฮะซึ่งจริงๆเครื่องบดที่ใช้ก็จริงๆใช้อะไรก็ได้ที่คุณมีที่บ้านแต่ว่าเพื่อเป็นการ reference เราจะใช้ Commandante ละกันเพราะว่าหลายๆคนน่าจะมียี่ห้อนี้เบอร์บดที่จะใช้เนี่ยผมจะใช้เบอร์22 23นะครับคือให้มันละเอียดกว่าการดริปปกติสักนิดนึงนะส่วนดริปเปอร์ที่เราจะใช้นะครับเราจะใช้ flat dipper แบบนี้นะอันนี้จะเป็นของยี่ห้อ Love Ramix ซึ่งจริงๆเขามีสีให้เลือกมากกว่านี้นะน่ารักมากเลยดีไซน์แล้วก็ใครจะใช้พวก V60 หรือใช้ Origami ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใช้2 อันนั้นอาจจะต้องปรับเบอร์บดให้ละเอียดกว่าเดิมอีกนิดนึงแล้วก็กระดาษกรองของเราแน่นอนว่าเราใช้ Carita Wave วนน้ำหนึ่งทีฮะเพื่อเป็นการล้างกระดาษนะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาเมล็ดกาแฟของเราที่บดเสร็จแล้วเนี่ยเทลงไปแล้วเราจะทำการดริปกาแฟกันครับซึ่งเรโชที่เราจะใช้นะคือ1:15กาแฟ20ก็ใช้น้ำ300นะครับสำหรับดริปร้อนนะแต่ถ้าเป็นดริปเย็นเราจะใช้เรโชแค่1:10นะครับก็คือใช้น้ำแค่200พอเพราะว่าเราต้องเผื่อน้ำแข็งด้วยนะแล้วเราก็จะวนน้ำแค่3ทีนะครับก็คือครั้งแรกเนี่ยจะเป็นการบลูมโดยใช้น้ำแค่60กรัมเมื่อครบ40วินาทีแล้วนะฮะเราก็จะทำการวนน้ำครั้งที่2กับครั้งที่3ต่อไปนะครับซึ่งครั้งที่2เนี่ยเราจะใช้น้ำ120กรัมสำหรับดริปร้อนนะส่วนถ้าเกิดใครดริปเย็นก็จะใช้น้ำ80กรัมซึ่งการวนน้ำเนี่ยเราจะวนเป็นรูปก้นหอยนะจากตรงกลางวนออกข้างนอกแล้วก็วนกลับเข้าด้านในแบบนี้วนไปเรื่อยๆส่วนการวนน้ำครั้งที่3เนี่ยผมจะใช้น้ำเท่าเดิมเลยนะอีก120กรัมรวมเป็น300นะครับสำหรับดริปร้อนแต่ถ้าเป็นดริปเย็นก็60กรัมในขั้นตอนนี้เนี่ยผมจะวนน้ำแค่นิดเดียวแล้วที่เหลือเนี่ยจะเทลงไปตรงกลางตรงๆเลยเพื่อที่ว่ากาแฟมันจะได้ไม่ขมเกินไปแต่ถ้าใครอยากได้รสชาติที่มันจัดหน่อยเนี่ยจะวนน้ำในแบบปกติก็สามารถทำได้เราก็จะได้ออกมาเป็นดริปร้อนแบบนี้แหละนะครับส่วนดริปเย็นเราก็จะใช้วิธีเดียวกันนะทุกคนแต่ว่าใช้เรโชน้ำที่มันน้อยกว่านะครับมันก็จะได้ยิลออกมาน้อยกว่าแต่ว่าเราจะมาเติมน้ำแข็งอีกทีเราก็เตรียมน้ำแข็งไว้แล้วก็เทเสิร์ฟแบบนี้ได้เลยก็จะได้ออกมาเป็นกาแฟเย็นแล้วเย้ แล้วแต่คนชอบว่าจะอยากทานแบบไหนแต่ทีนี้ผมจะมีโบนัสให้อีกหนึ่งอันนะครับนั่นก็คือโคบรูซึ่งอันนี้ไม่ใช่สูตรของผมนะเป็นสูตรของเชฟบัดดี้ที่ผมก็ส่งกาแฟไปให้เขาลองแล้วเขาก็แบบว่าเออได้สูตรนี้มาใช้กาแฟ50กรัมน้ำ800นะครับก็เรโชประมาณ1:16แต่ว่าใครจะปรับสัดส่วนให้มันลดหลั่นกันไปตามภาชนะก็แล้วแต่เราก็บดกาแฟเสร็จปุ๊บเติมน้ำลงไปนะแล้วเราเอาแรปปิดฝาสักนิดนึงนะครับแล้วเราตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณสัก12ชั่วโมงแล้วจากนั้นเนี่ยก่อนที่จะเสิร์ฟก็เอาไปเทผ่านกระดาษกรองทีนึงเราก็จะได้ออกมาเป็นโคลบรูแบบใสๆน่ากินแบบนี้นะครับได้รสชาติอีกแบบนึงเลยนะแต่ทีนี้ใครที่ยังไม่มีกาแฟเรามีขายนะครับ Booming Summer 650บาทนะครับซึ่งมีอยู่ที่ The Summer Coffee Company นะครับทั้งทางออนไลน์และหน้าร้านนะฮะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ในวิดีโอดีสคริปชันแล้วกันสามารถกดเข้าไปดูได้ส่วนใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้แล้วยังบอกว่าขี้เกียจทำอ่ะพี่บูมเรามีเวอร์ชั่นดริปแบ็กขายนะครับราคาเท่ากันมี7ซองอยู่ใน1กล่องเพียงแค่ฉีกซองเติมน้ำร้อนคุณก็ได้กาแฟดีๆมารับประทานแล้วนะครับก็
ฝากซัพพอร์ตกันด้วยนะโปรดักต์ชิ้นแรกของบูมทลิตนะฮะเป็นกาแฟคุณภาพดีจากเมืองไทยด้วยแหละแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปบ๊ายบาย